ครที่ตามหา Eyeshadow Palette ราคาย่อมเดาใช้ดีสีแบบแนว Earth Tone ไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องฉูดฉาดอะไรเงี้ยเอาไว้ใช้ใน Everyday Look อะไรเงี้ยเหมาะมากอันนี้คือแนะนำนะทุกคนอันนี้ชิงกระดินนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะฮะทุกคนสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหยิบก่อนนะฮะนั่นก็คือนี่ก็คือเมลินดา Into the Mood Eye Palette นะครับ MC3107 เบอร์04 Adorable อ่านตามข้างหลังนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเป็น Eyeshadow Palette นั่นเองนะฮะ4เบอร์04ที่เป็นรุ่นนี้ของเขานะครับมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันนะฮะมีชิมเมอร์5นะครับแล้วก็จะมีเป็นแมตต์นะครับ4ด้วยกันนะฮะทุกคนอันนี้บอกก่อนว่าคือใช้มาแล้วนะฮะทุกคนไม่ใช่แบบมาใช้ครั้งนี้แล้วก็รีวิวเลยอันนี้คือเรามีการทดลองใช้ไปแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะสวอทให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะแบ่งแบบว่าเป็นชิมเมอร์เอยแล้วก็แมตต์เอยให้ดูก่อนนะครับตรงนี้จะเห็นโอ้มันอยู่ไหนอะมองไม่เห็นอะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูชิมเมอร์กันก่อนนะฮะอันนี้คือเนื้อชิมเมอร์ทั้งหมด5ตัวนะครับ1เห็นไหม1อุ้ยไม่เห็นอะซูมแล้วกัน1 2 3 4 5นะครับทุกคนคืออ่อนมากๆมากๆๆๆๆๆคืออันนี้คือแบบกลืนไปกับผิวฉันแล้วอาจจะเพราะว่าทางเราเนี่ยเป็นคนผิวสีประมาณนี้หรือเปล่าพอทาลงไปเนี่ยก็เลยมีความว่าเฮ้ยสีกลืนไปกับผิวเลยจ้าพี่จ๋าอะไรอย่างนี้แต่ว่าสีอื่นเนี่ยก็มีความเป็นแบบว่าเห็นอยู่นะเอาจริงในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าเพราะว่าดูตรงนี้ก็ค่อนข้างเห็นนะก็จะมีเป็นแบบว่าสีขาวแบบขาวมุกๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีออกแชมเปญหน่อยนะแบบเป็นทองๆส้มๆนิดนึงแล้วก็มีสีแบบพีชตรงนี้นะคะทุกคนนี่มันมองไม่ค่อยเห็นเนาะพีชนะครับแล้วก็มีเป็นสีออกน้ำตาลแดงๆหน่อยก็จะเป็นชิมเมอร์นะครับแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นแบบว่าออกทองๆส้มๆนะคือสีใกล้ๆกับสีใกล้เคียงกับเบอร์นี้เลยอะสีใกล้เคียงกับอันที่เป็นแบบแชมเปญเลยแต่อันนี้จะมีความที่เข้มกว่านั่นเองนะฮะเนื้อชิมเมอร์เนี่ยแอบผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าในความรู้สึกเราเนื้อชิมเมอร์มันเป็นเนื้อที่แบบว่าหลายๆแบรนด์ทำแล้วมันจะมีความแบบว่าชัดโว้ชัดแบบชัดเจนชัดจริงชัดยิ่งกว่าแมตต์อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยจะมีความแบบเบาๆต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองสีที่เป็นแมตต์นะฮะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับเรารู้สึกว่าพาเลทเนี้ยจะออกโทนเอิร์ธโทนทั้งหมดเลยนะนี่ชิมเมอร์เขาชิมเมอร์เขาไม่ได้นะพูดอะไรจะเป็นว่าเนื้อชิมเมอร์เขาไม่ได้นะเพราะว่าเนื้อแมตต์เขาเนี่ยเฮ้ยเหมือนแบบทำมาขายเนื้อแมตต์คือถ้ามีเนื้อแมตต์อีกสีนึงแล้วชิมเมอร์ประมาณ3สี4สีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเลิศนะหน้าเบอร์ไปเลยเห็นไหมเนี่ยคือเนี้ยคือสีสวยมากอันนี้ก็จะเป็นออกน้ำตาลส้มๆนะครับอันนี้น้ำตาลอิฐนะฮะอันนี้ก็คือน้ำตาลแบบเหมือนช็อกโกแลตเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้เข้มมากนะแต่ว่าสามารถเอามาขัดเบ้าได้นะแล้วก็เป็นออกส้มๆชมพูนิดนึงนะฮะคืออันนี้ก็จะมีความสดใสขึ้นมาหน่อยเนื้อแมตต์เขาทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยอันเนี้ยบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าเนื้อแมตต์เขาทำได้ดีขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือใช้แบบใช้กับดวงตาไม่ได้มาสวอทอย่างนี้อะนะในความรู้สึกเราสำหรับคนที่ชอบแต่งตาเนี่ยเรารู้สึกชอบอะไรแบบนี้มากกว่าชอบพิกเมนต์ที่มันอยู่ในระดับที่แบบว่าลงครั้งแรกแล้วมันไม่ปึ้งอะลงครั้งแรกแล้วมันค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยากให้มันเข้มมากกว่านี้ก็บิวเพิ่มอันนี้จะเป็นโมเมนต์แบบว่ามือใหม่นิดนึงสำหรับเด็กๆสำหรับนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเริ่มแต่งหน้าแรกๆอะไรอย่างงี้อยากใช้อายแชโดว์1อันที่เฮ้ยบางเบาแต่งไปเรียนได้แต่งไปทำงานได้ถ้าอยากได้สีที่เข้มขึ้นก็บิวเพิ่มนะฮะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะเพราะมันไม่ได้แบบว่าพิกเมนต์แน่นแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถที่จะบิวเพิ่มได้นั่นเองนะครับขอพูดถึงเนื้อกันนิดนึงเมื่อกี้เราสวอชใช่ไหมเรารู้สึกว่าสัมผัสเนื้อชิมเมอร์กับสัมผัสเนื้อแมตต์คือแบบชัดเจนต่างกันมากเรารู้สึกว่าเนื้อชิมเมอร์มีความแบบเป็นเม็ดๆอาจจะเป็นเพราะชิมเมอร์เนาะมันก็จะมีความเป็นเม็ดๆอยู่มันจะมีความแบบสักๆนิดนึงแต่อันที่เป็นแมตต์อะคือเนื้อนิ่มมากเนื้อมีความสมูทมากมีความแบบชอบอะมันนุ่มมันละมุนอะไรอย่างงี้นะแต่รู้สึกว่ามันมีความ fall out อยู่นะคะทุกคนค่อนข้าง fall out แหละก็แบบ fall out อยู่แหละนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตากันเลยดีกว่านะครับวันนี้ยังไม่ได้แต่งตาเลยเห็นไหมแล้วก็อาจจะแบบมองไม่ค่อยเห็นกล้องเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเรา
ว่าได้ใส่คอนแทคเลนส์นะวันนี้จะออกไปข้างนอกแบบทำงานนิดนึงก็เลยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงสีที่แบบอ่อนที่สุดนะฮะสำหรับเนื้อแมทนะครับตรงคือก็คือสีนี้เลยนะฮะนี่นี่ใช้กับแปรงก็ดีนะเนี่ยคือเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าชัดมากใช้แบบชัดจ๋าอะไรขนาดนั้นค่อยๆบิวเพิ่มเอาใครอยากแบบใครอยากให้สีชัดมากกว่านี้ก็บิวเพิ่มจ้าดิตึ๊ปังป้ารัตนาว่ายังไงพี่มาโนดมายังเออประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสีแมทที่มีความอ่อนที่สุดนะแต่ก็ชัดนะพอเอามาลงกับตาเนี่ยชัดเลยต่อไปเราจะมาลงสีเข้มนะฮะของเขาก็คือสีนี้เลยนะครับลงบริเวณแบบชั้นตานะฮะสุดท้ายเราจะลงเป็นเนื้อชิมเมอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีอันนี้แล้วกันลงเลยแต่เนื้อชิมเมอร์นี่ไม่ค่อยติดแปรงนะก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็จะเบอร์ๆหน่อยนะทุกคนกล้องเหรอใช่กล้อง ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วนี่คือสีนางก็ชัดนะคือสีก็ได้เลยอ่ะแต่ว่าอันนี้จะมีความเนเชอรัลหน่อยเออแต่งแบบเบาๆแต่งแบบว่าไปทำงานไปเรียนอะไรอย่างนี้ everyday look อะไรอย่างนี้สำหรับเราชอบนะเรารู้สึกว่ามันมีความแบบว่า natural ดีมันมีความธรรมชาติดีไม่เวอร์เกินไปไม่หนักเกินไปให้ feeling แบบสบายผิวอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ส่วนตัวคือชอบนะเราชอบพาเลตนี้มากเลยสีแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยได้มีโอกาสใช้ไปข้างนอกมาแล้วด้วยนะคะก็คือไปทำบุญมาอะไรมาก็เดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันว่าเออไปทำบุญมาเป็นยังไงผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วดีไหมยังติดทนอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยอันนี้ให้ดูอายแชโดว์นะฮะว่าผ่านไปแล้วประมาณ 8-9 ชั่วโมงนะฮะก็เออถือว่าค่อนข้างติดทนได้ดีเลยนะอันนี้ยังรู้สึกติดอยู่เลยเห็นไหมมีความแบบไล่เฉดตรงนี้ก็จะเป็นเข้มๆถูกไหมเออแล้วคือไม่ตกร่องด้วยนะคือแบบคือมันรู้สึกว่ามันหลุดมันดูสีจางลงดูแบบไม่ได้ชัดเหมือนตอนแรกที่ทานะฮะแต่รู้สึกเป็นการจางลงที่เป็นการหลุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยยังหลุดในระดับที่โอเคอะหลุดในระดับที่แบบว่าเฮ้ยยังสวยอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วบริเวณใต้ตาตรงเนี้ยเออที่แบบว่าที่เราทาไว้อะก็คือยังติดอยู่ปกติในความรู้สึกเรารู้สึกว่าราคาเท่านี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะไปแล้วแหละเออเพราะว่าราคานางถูกมากพาเลตเนี้ยประมาณ200นะทุกคนไม่ถึง300นะเออถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนดีมากๆเลยอ่ะเราชอบมากๆๆๆๆแล้วก็ตอนเนี้ยหยิบอันนี้บ่อยมากในการใช้แต่งหน้านะคะทุกคนใครที่ตามหาอายแชโดว์พาเลตราคาย่อมเยาใช้ดีสีแบบแนวเอิร์ธโทนไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องแบบว่าฉูดฉาดอะไรเงี้ยเอาไว้ใช้ใน everyday look อะไรเงี้ยเหมาะมากอันนี้คือแนะนำนะทุกคนเราแนะนำเลยคือชอบมากๆนะครับทุกคนไปตามหาซื้อกันได้นะฮะ Ian Boy หรือว่า Shopee หรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้าหากว่าแบบอยากไปซื้อออนไลน์อะไรหรือหากใครอยากไปซื้อแบบในช็อปเลยก็ Ethan Boy นะอันนี้เราก็ซื้อมาจากใน Ethan Boy นะฮะทุกคนลองไปสวอทกันได้ลองไปทดลองกันได้นะเขาไม่ได้มีแค่สีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเบอร์4นะที่เราซื้อมานะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย